สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะกับเนื้อหาสาระดีๆที่แจงจะไปหามาฝากคือที่ชอบพูดอีกครั้งนึงว่าที่ชอบเพราะตัวเองไปฟังมาแล้วเราก็ได้ความรู้แล้วพอเราได้ความรู้แล้วเราก็อยากจะส่งต่อท่านผู้ฟังนะคะมันอาจจะมีความคิดเห็นที่สุดเอ้ยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ฟังแต่ที่แจงรู้สึกว่าโอเคละนี่ที่จะไปฟังมาบางอันก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้นะคะกับช่องอ่านชื่อไม่ออกอีกแล้วนะคะ เขาน่าจะเป็นออกแนวแบบพวกฝรั่งผมทองอะสวีเดนหรืออะไรแบบตะวันออกทำตรงนี้นะคะเกรตาอ่านไม่ออกขอโทษด้วยไม่บอกชื่อแล้วกันนะโอเคทีนี้กับหัวข้อวันนี้นะคะมาในหัวข้อที่บอกว่า sign of a low value woman behavior ก็คือสัญญาณที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยคนนี้นะมีคุณค่าในตัวเองที่ต่ำ low value behavior นะคะมาเช็คกันดีกว่าว่าคุณนะคะผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยมีสัญญาณแบบนั้นบ้างหรือเปล่าส่วนตัวฟังจบไปละติ๊กถูกทุกข้อเคยทำมาหมดทุกข้อแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นผู้หญิงที่พยายามแบบ high value ขึ้นแล้วนะโอเคเริ่มการกับข้อแรกนะคะเขาบอกว่าคุณได้มีการแอบเป็น stalker บ้างหรือเปล่า stalker stalking นะคะก็คือแอบไปดูนะคะเช็คโปรไฟล์โชว์เช็คโปรไฟล์โอเคนะแต่เป็นการไปส่องทุกสเต็ปของเขานะใน Facebook Instagram Snapchat หรืออะไรก็แล้วแต่คือเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคุณอ่ะไปแอบส่องเขาแล้วตัวเขาอ่ะก็คืออาจจะมีกิจกรรมอะไรของเขาก็แล้วแต่พอเราส่องมากๆๆๆเข้าอ่ะเราก็จะโมโหพอเราโมโหเราก็จะไปบ่นคอมเพลนต่างๆคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาเราอ่ะควรจะเดทคนที่ทำให้เราไว้วางใจโดย 100% ถ้าแม้แต่มีการให้ต้องแบบเฮ้ยไม่สบายใจแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไหมเราก็ควรที่จะไม่ต้องเลือกเขาไหมทำนองนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในกรณีที่มันเหมือนกับมีการโมโหเกิดขึ้นเช่นคือเหมือนถ้าสมมติว่าเราไปเห็นแบบตามส่องในไทม์ไลน์ของเขาแล้วแบบเอ้ยมีผู้หญิงมากดมาอะไรโน่นนี่มากดไลค์มาอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทำเฉยๆไปเลยไม่ต้องทำแบบวีนเหวี่ยงหรือว่าหึงหวงต่างๆแบบเนี้ยไม่ต้องยิ่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไปสนใจมากเท่าไหร่เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเราผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าคือเราเขาอะจะให้ความสนใจเรามากขึ้นถ้าเราไม่ได้ไปสนใจเขาแล้วขอแล้วกันเนาะโดยส่วนตัวเคยทำไหมเคยทำแต่ว่าพอเราทำมาแล้วเราสึกว่ามันไม่ดีกับชีวิตเราเลยอะไม่ต้องไปตามส่องเขาเลยนะคะถ้าอาจจะรู้มันจะรู้เองเนาะทีนี้โอเคมาสู่ข้อที่2นะคะอันนี้เป็นกันหรือเปล่านะคะ low value behavior นะคะรอโทรศัพท์ของเขาพูดแล้วครับรอโทรศัพท์ของเขาหรือว่ารอการส่งข้อความของเขารอสมมติว่าวันนี้เรารอใช่ไหมแล้วคืนนี้เขาบอกว่าจะโทรมาไปมาไม่โทรมาแล้วพอเช้ามาเนี่ยเราก็ต้องส่งข้อความหรือโทรไปถามเฮ้ยทำไมไม่โทรมาเป็นอะไรแล้วก็แนกกิ้งคือแบบเหมือนประชดประชันพูดว่าพูดด่าคอมเพลนบ่นทุกอย่างสิ่งเคยทำกันหรือเปล่าเคยทำก็เป็นน่ะก็เป็นผู้หญิงเนาะประเด็นก็คือเขาบอกว่าคุณน่ะคือถ้าคุณแบบว่าเหมือนกับให้เวลารอรออย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาที่แบบเช้ามาโทรไปแล้วบ่นว่าเขาแบบเนี้ยบางทีหนึ่งเขาจะคิดว่าเฮ้ยเราว่างมากไปหรือเปล่าเนี่ยเราว่างมากเกินไปหรือเปล่าที่แบบเหมือนไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นทำหรอถึงมาได้นั่งรอขนาดนี้โอเคล่ะเขาอาจจะบอกว่าจะโทรมาก็จริงแต่ผู้หญิงที่ high value นะคะเขาจะไม่มานั่งรอแบบนั้นคือถ้าโทรก็โทรไม่โทรก็ช่างปลายไม่เป็นไรทำนองนี้นะคะแล้วคุณคนนี้ให้ทริคก็จะสู้ว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลมากเขาบอกว่าโอเคถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณนะได้เจอเหตุการณ์ที่เขาไม่โทรมาแล้วคุณอ่ะตอบกลับไปว่าพอวันนั้นนะผ่านไปแล้วนะคะ
คุณไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นแล้วรอให้เขาอ่ะมาบอกคุณแบบขอโทษนะไม่ได้โทรมาทำนองนี้นะคะแล้วคุณก็ให้ตอบกลับไปว่าอ้าวจะโทรมาหรอไม่ทันได้สังเกตเลยคือยุ่งมากชีวิตยุ่งมากเลยไม่ได้สนใจรอเลยแบบนี้นะคะจำไม่ได้เลยว่าบอกว่าจะโทรมาหรออันเนี้ยเขาจะหงายหลังเอาเขาจะรู้สึกเฮ้ยเขาจะรู้สึกอินเซคเคียวขึ้นมาทันทีนะเห็นไหมตอนแรกที่เราอินเซคเคียวเพราะว่าเขาไม่โทรมาแต่พอเราตอบกับประโยคอะไรประมาณนี้เราจะทำให้เขารู้สึกเวอร์ขึ้นไปเหมือนกันเหมือนเราไม่สนใจเขาอ่ะซึ่งแสดงว่าอันเนี้ยได้ผลมากๆนะคะอยากให้ลองเอาไปทำนะคะมันเป็นเทคนิคที่ดีนะคะตรงนี้นะแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วคือโดยส่วนตัวแล้วเคยทำมาแล้วแล้วแบบผิดพลาดไงแบบไม่โทรมาไม่ติดต่อมาแล้วอ่ะเล่าให้ฟังแล้วกันประสบการณ์ตัวเองเอามาแชร์นี่แหละก็คือตอนที่ก่อนหน้านี้ก็จะแบบมีเดทกับคนคนหนึ่งนะแล้วก็แบบคุยกันดีมากเลยแล้วปรากฏเขาอ่ะแบบอ่ะไปต่างประเทศอยู่สักแบบ 4-5 วันแล้วแบบไม่ได้ส่งข้อความมาอะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบวินแบบไม่ใช่วินแล้วก็แบบส่งไปแล้วเขาก็แบบเอ้ยเราแบบเหมือนล้ำเส้นเขาเพราะเราอ่ะแบบไปตามเขามากเกินไปอันเนี้ยทำให้เราสึกว่าหลังจากนั้นมาคือถ้าเวลาเขาส่งมาครั้งหนึ่งเราตอบไปถ้ามันขึ้นรีดแล้วเนี่ยก็ช่างมันปล่อยมันถ้าเขาอยากจะส่งมาให้เขาส่งถ้าเขาไม่ส่งเราห้ามเด็ดขาดในการไปย้ำเฮ้ยเป็นอะไรนะคะอันนี้ในกรณีที่แบบความสัมพันธ์ยังไม่แน่นแฟนนะแบบเนี้ยหรือว่าจริงๆแน่นแฟนแล้วถ้าคุณส่งไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วเขาอ่ะไม่ได้ตอบคุณกลับมาทันทีแบบเนี้ยทิ้งช่วงเวลาเอาไว้อ่ะคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปย้ำว่าเฮ้ยเป็นอะไรยังไงเขาจะมองว่าเราว่างเกินไปไม่มีอะไรทำมัวแต่จะแชทกับเขาอย่างนั้นแหละนะคะข้อที่3เสียงหายโอ้สิบสี่เอาเองข้อ3เวลาอันเนี้ยก็เป็นเวลาที่ผู้ชายเขาอ่ะไม่ได้สนใจแบบเหมือนคบไปสักพักนึงแล้วเขาใช้คำว่าเหมือนผูกแบบเหมือนกับดึงความสนใจออกมา pulling away ทำนองนี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับไม่สนใจเราเท่าที่ควรแล้วเนี่ยคุณทำอย่างไรคุณตามเขาเยอะไปหรือเปล่าคุณตามคุณเอาใจใส่คุณใส่ใจคุณโทรหาคุณโทรจิกเขาหรือเปล่าทำหมดเลยอ่ะทำเหมือนกันสมัยก่อนทำเยอะไงก็เลยมาเล่าได้แบบแล้วก็อยากจะแบบให้ผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ที่มาฟังช่องนี้เนาะเป็นความรู้อะแล้วแบบเฮ้ยได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆถึงเราทำไปบางทีมันก็ไม่ใช่หรือเปล่านะคะตรงนี้นะนั่นแหละคือคุณคนนี้พูดแล้วจริงๆที่เลิฟโค้ชหลายๆช่องก็พูดไปแล้วจันก็รู้สึกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่เวลาที่เดทกันนะคะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบความไม่แน่นอน uncertain ผู้หญิงเป็นคนที่ชอบความแน่นอนถ้าไม่งั้นผู้ชายเขาไม่ชอบแบบกีฬาโลดโผนเนาะทีเนี้ยถ้าว่าเวลาที่จีบกันไปสักพักนึงแล้วเขาอะรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าคุณอะรักเขามากคุณใส่ใจเขามากคุณให้ทุกอย่างสิ่งกับเขามากนะคะตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นของตายแล้วถ้าเขาอะดึงตัวออกห่างแล้วคุณอะพยายามจะวิ่งตามแบบเนี้ยไม่ได้ผลแน่นอนมันจะเป็นการยิ่งไล่เขาอะนะออกไปจากตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นวิธีการทำอย่างไรคุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองติดต่อน้อยลงสนใจตัวเองมากขึ้นไม่พยายามติดต่อขนาดนั้นอะต้องอยู่เฉยๆอยู่ให้หยุดอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็รู้สึกมีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วก็เมื่อนั้นเนี่ยตัวเขาเองอะค่ะถ้าคุณดึงตัวออกห่างมาเขาก็จะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมเนาะไหมแบบนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็แบบคือที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเหมือนกับจีบๆกันอยู่แล้วแบบเราไปทุ่มเราไปซื้อของให้เราไปทำนู่นทำนี่ให้คือผู้หญิงเป็นเพศที่สวยชอบใครอ่ะจะเป็นเพศที่ชอบให้ไงแต่ผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาได้เยอะๆมากๆเนี่ยเขาสึกว่าแบบเนี้ยมันไม่โอเคแหละมันแบบรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันแน่นิ่งเกินไปอ่ะมันไม่มีอะไรท้าทายแล้วเขาก็จะวิ่งหนีเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าอยากแนะนำแจงไม่ได้อยากให้เล่นเกมอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ตัวคุณอ่ะดึงตัวเองออกมาแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็รักตัวเองมากๆเขาจะอยู่เขาจะไปแล้วแต่เขาแต่เราต้องไม่ให้คุณค่าเขาขนาดนั้นยกเว้นเขาจะแบบมาทำเพื่อเรามากกว่านะคะ
โอเคอันนี้ก็จบแล้วก็จะได้เห็นว่าสัญลักษณ์สัญญาณที่บอกถึงผู้หญิงที่ low value นะคะมีคุณค่าที่น้อยนะคะตรงนี้ใครมีอะไรยังไงเราปรับเราเปลี่ยนกันได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มาพูดได้ขนาดนี้ก็อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอยากจะเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าเตือนก็ได้หรือว่าอยากจะแบบเหมือนกับช่วยเหลือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่นะด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นกำลังใจให้ขอให้ดีขึ้นในเรื่องความรักแล้วก็อย่าคาดหวังอย่าขอฟ้าดินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แบบเปลี่ยนความรักเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนใจเขามารักเราต้องเปลี่ยนที่เราเองนี่แหละเราทำตัวเองให้เราดีขึ้นแล้วทุกอย่างสิ่งมันก็จะดีขึ้นได้นะคะไปแล้วนะขอบพระคุณทุกท่านมากใครชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครจะติดต่องานก็ติดต่อมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ